ขอให้ท่านท่านชาติพิธีพันธ์และท่านนพดลปัทมะพร้อมผู้สมัครสสเขต1พรรคเพื่อไทยพิธีพันธ์มาด้วยกันเลยนะครับขอ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 ขสวัสดีครับ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 สวัสดีคือแม่คือกระดาษรัดเขาตรงนี้อ่ะไม่ลอยขอไม่ลอยไอ้ดีไปแล้วเดินก่อนเดินก่อนเดี๋ยวเดินก่อนดีครับต้นตาต้นตาครับผมจังเด้อเบอร์หกนะครับ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 นี่ตัวอะไรเนี่ยฮะตัวอะไรติ๊กตอกอะไรนะคะโอ้ยไม่ดีแรงไม่ดีนะโปรตีนเยอะโปรตีนเยอะกินเลยครับกินเลยครับอร่อยเก็บจากไหนเนี่ยไม่เก็บมาระวังหลังเนี่ยเยี่ยมเลยท่านครับท่านครับขออีกทีขออีกทีขยันตั้งตัวนะเนี่ยคนนี้นะครับว่าที่นายกรัฐมนตรีใช้หัวใจคือคนที่น้องประชาชนนะดูสิไปที่ดูนะดูอันนี้ทุกคนทัศนีทุกลูกทุกคนนะครับทั้งวันกันอ่ะอ๋อวันไปยังไม่ได้มาเลยอ่ะเศรษฐกิจตอนท้องของที่น้องประชาชนตรงนี้พรรคเพื่อไทยนะครับนายท่านชัดชาติมาแล้วก็ว่าที่ท่านนายกก็คงใจให้พี่น้องที่เคารพครับในกับสมใจกันดีฝากบริโภคดีนะครับการล้างหายที่วันนี้ก็คงไม่จะกลัวมาแล้วครับพี่น้องท่านชัดชาติอาสาอาสามาแก้สวัสดีครับพี่น้องชาวตลาดที่รักและเคารพทุกท่านนะครับผมก็มาตลาดนี้ประจำนะครับเวลามาเชียงใหม่ก็จะมาซื้อได้ขายสักบาทคุ้มว่าอันนี้แหละค่ะเป็นครั้งโอกาสที่เราที่จะแก้ไขที่เราอยู่อย่างนี้มา5ปีเราไม่มีโอกาสที่จะแก้ไขครั้งนี้โอกาสที่เราจะได้อะไรก็โอเคอะไรได้เลย
ท่านครับสรุปลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่วันนี้เป็นยังไงบ้างครับกระแสตอบรับผมว่ากระแสตอบรับดีครับก็เป็นสอบการอยู่แล้วที่สนามเราอยู่นี่เหรอสอบการในพื้นที่ประชาชนตอบรับดีครับก็เชียงใหม่เป็นเมืองสำคัญนะเป็นเมืองหลักของทางภาคเหนือซึ่งผมว่าเพื่อนไทยเราก็อยู่ในพื้นที่มาตลอดแล้วก็มากังวลก็มาดูปัญหาของพี่น้องประชาชนเพราะปัญหาหลักคือเรื่องฝุ่นมันที่ต้องรีบแก้โดยด่วนเลยครับปัญหาที่ผมว่าเป็นที่เป็นห่วงของประชาชนแล้วจะกระทบต่อการท่องเที่ยวในระยะยาวด้วยอันนี้ต้องรีบหาทางแก้ครับวันนี้เราจะปราศัยมีอะไรบ้างครับที่จะบอกประชาชนเรื่องบางผมมุมมองในแง่เศรษฐกิจนะเรื่องเศรษฐกิจเป็นเรื่องสำคัญเชียงใหม่หัวใจหลักคือการท่องเที่ยวที่ทำรายได้เป็นแสนล้านต่อปีก็ต้องใช้การท่องเที่ยวมันสะดวกขึ้นเชื่อมโยงขึ้นแล้วเอาประโยชน์มาสู่เชียงใหม่มากขึ้นทะลุออกไปเชื่อมต่างประเทศอย่างไรการคมนาคมจะเป็นอย่างไรจะดูแลพี่น้องตัวเล็กๆที่มีปัญหาอย่างไรบริษัทใหญ่อยู่ได้ดีแต่พี่น้องตัวเล็กในตลาดคนทำเอสเอ็มอีเนี่ยจะช่วยเขาอย่างไรก็ต้องให้เขามีทุนให้เขาปลดภาระหนี้แล้วก็สามารถมีเงินมาหมุนเวียนเพื่อเอารายได้กลับสู่ประเทศชาติได้หมดนะครับเพราะชิมายเราเข้มแข็งมากครับแล้วก็ตอบรับก็ประชาชนตอบรับดีมากครับผมว่าดูจากโพลเราดีมากเลยนะผมว่าดีที่สุดในทั้งหมดเลยผมว่าภาคเหนือเข้มแข็งมากครับผมมั่นใจครับครับแต่ถ้าขอประเด็นการเมืองร้อนๆนิดนึงครับคือเมื่อวานนี้มีข่าวถึงบอร์ดสปช.ปลดประกาศที่ไปเป็นพิธีกรในงานดีเบตครับคนรุ่นใหม่ครับตรงนี้อาจารย์มีความเห็นไหมเห็นบ้างครับคือผมว่าสื่อมวลชนเป็นเหมือนก็เป็นสถาบันสำคัญเลยนะของประชาธิปไตยแล้วผมว่าสื่อมวลชนต้องมีความเที่ยงธรรมหมายว่าสามารถให้ทุกฝ่ายให้ความเห็นได้ผมว่าการมาแทรกแซงการทำงานของสื่อมวลชนก็ต้องเป็นเครื่องหมายคำถามอันใหญ่ละว่าจะทำให้ความเชื่อถือมันลดลงไหมอันนี้พูดถึงสื่อมวลชนทั่วไปเป็นสถาบันที่มีเกียรตินะครับเพราะว่าที่ผ่านมาเป็นสิ่งสำคัญเลยที่จะช่วยให้เกิดความยุติธรรมในสังคมทุกคนมีสามารถมีสิทธิ์ในการแสดงความเห็นได้โดยอิสระโดยเฉพาะอย่างยิ่งสื่อที่เป็นของรัฐน่ะสื่อที่เป็นรัฐวิสาหกิจเนี่ยมันไม่ใช่ของคนใดคนหนึ่งเป็นของประชาชนทั้งหมดถ้าผมว่ายิ่งสำคัญใหญ่เลยว่าสิ่งที่สื่อของรัฐที่ยิ่งต้องเป็นกลางผมว่าเท่าที่ดูน้องที่เขามาให้ความเห็นเขามาด้วยอิสระไม่มีใครบังคับนะผมว่าอันเนี้ยน่าจะเป็นสิ่งที่ต้องอย่าให้เกิดขึ้นอีกแล้วผมว่าการแสดงความเห็นที่เป็นอิสระเป็นเรื่องสำคัญจะบอกประชาชนใครจะเห็นด้วยไม่เห็นด้วยก็อีกเรื่องนึงแต่เวทีในการแสดงความเห็นเป็นเรื่องสำคัญในเรื่องภาครัฐเข้ามาแทรกแซงสื่อในลักษณะนี้อาจารย์มองว่ามันจะส่งผลต่อการเลือกตั้งไหมครับผมว่าส่งผลลบกับทางฝ่ายภาครัฐด้วยมั้งเพราะว่าสมัยนี้เนี่ยผมว่าแรงสะท้อนกลับมายิ่งแรงฮะคนเห็นความไม่เป็นธรรมความอยุติธรรมเนี่ยคนยิ่งไม่ชอบผมว่าคนไทยเราเกลียดความอยุติธรรมมันยิ่งเห็นอย่างเงี้ยผมว่ายิ่งเป็นผลลบผมว่าจริงแล้วก็ไม่ค่อยฉลาดเท่าไหร่นะที่ทำเพราะว่าเหมือนแบบว่ามันยิ่งเป็นข่าวยิ่งเป็นกระแสมาผมว่าถ้าเกิดปล่อยไปธรรมดาแล้วก็ให้ทุกคนมองด้วยทุกคนก็มีวิจารณญาณตัวเองผมว่าอันนี้ก็จริงแล้วน่าจะผลลบกับทางกสทมากกว่าเปิดให้เป็นอิสระแล้วก็ให้ทุกคนมีเวทีในการแสดงความคิดเห็นนะแล้วก็ผมว่าเขาก็พูดตรงๆอ่ะไม่ได้มีอะไรแล้วก็ไม่ได้ว่าใครคนใดคนหนึ่งมันเป็นแนวความคิดที่นักศึกษาเขาพูดตามปกติก็ผมคิดว่าอนาคตคงต้องดูให้ละเอียดแล้วก็รอบคอบมากขึ้นนะสำหรับประชาชนเองที่เป็นผู้รับรู้ข้อมูลข่าวสารเนี่ยถ้าช่องทางในการรับรู้เนี่ยถูกแทรกแซงเนี่ยอาจารย์มองว่ามันจะไปซ้ำรอยกับการลงประชามติไหมสำหรับการที่แสดงความเห็นกันก่อนที่จะลงคะแนนอะไรอย่างเงี้ยผมว่าอันนี้ก็ไม่ดีแต่ว่าผมเชื่อว่าประชาชนยิ่งเห็นนี้ก็ยิ่งมีทางในการไปหาข้อมูลอื่นเพิ่มเติมและทีนี้ทำให้สื่อที่ไม่เป็นธรรมเนี่ยคนจะฟังน้อยลงว่ามันจะเป็นผลลบกับตัวสื่อเองนะยิ่งถ้าเกิดสื่อแสดงความไม่เป็นธรรมออกมาคนก็จะเลือกเชื่อถือสื่อนี้เพราะอสมทเองต้องดูเลยนะปีที่แล้วขาดทุน300กว่าล้านผมว่าจริงแล้วบอร์ดควรไปดูผลประกอบการของตัวเองด้วยไงถ้าเกิดคุณเป็นสื่อที่ไม่เป็นกลางผมเชื่อว่าประชาชนจะดูคุณน้อยลงนะถ้าคุณเป็นกลางผมเชื่อว่าทุกคนจะมาดูจะมาฟังสื่อแล้วตัดสินใจให้ตัวเองนะผมคิดว่าการที่สื่อไม่เป็นกลางอนาคตคนก็จะดูสื่อตรงนี้น้อยลงเพราะก็มีทางเลือกสื่อที่เป็นกลางมากขึ้นเมื่อผมฝากด้วยนะว่าจริงแล้วยิ่งเป็นหน่วยงานของรัฐต้องให้เป็นกลางอ่ะแล้วถ้าคุณเป็นกลางทุกคนจะมาดูคุณหลายทุกคนจะมาดูคุณแล้วผมว่าทุกอย่างมันจะเข้มแข็งขึ้นมันทำนี้ทำให้ตัวเองปลอดภัยลงไหมครับเรื่องนั้นเป็นพื้นที่ของจังหวัดเชียงใหม่เองครับครั้งนี้ก็คือเขียนถึงแล้วว่ามีการจัดอัพใหญ่ลงมาเองแต่ว่าจังหวัดเชียงใหม่การเลือกตั้งในรอบนี้เองค่อนข้างจะเหนื่อยก็ผมว่าการตั้งเหนื่อยทุกครั้งอ่ะเพราะเราไม่สามารถจะไปว่ารับชนะตลอดได้ว่าเราก็ทำเต็มที่ทุกคนแล้วสุดท้ายก็
ให้พี่น้องไปทำตัวตัดสินใจแล้วก็เชื่อมั่นว่าผลงานที่ผ่านมาประชาชนน่าจะไว้ใจเราเพราะเรามีทั้งผลงานแล้วก็ที่เป็นรูปธรรมในตลอด17 ปีที่ผ่านมา